วัสดีครับแรปเปอร์ตัวเดียวกับกฎพนันครับสวัสดีครับตั้มนันทวัฒน์สุขถนอม AKA โกคลับ77 77จากภาพยนตร์เรื่องโปรวินคุณรู้จักอายุ39รับราชการเป็นงานหลักอายุเยอะก็มี FC เด็กๆลูกเด็กเล็กแดงครับมาทักมาทายว่าน้าลุงร้องเพลงแรปด้วยเหรอครับอะไรเงี้ยแบบก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันครับมีคนมาทักอย่างนั้นครับการมารายการนี้นะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเปิดสังคมของผมเหมือนกันเพราะว่าด้วยความว่าเป็นฮิปฮอปแล้วก็ทำอยู่คนเดียวในเกาะพะงันค่อนข้างเหงาครับไม่มีเพื่อนที่จะปรึกษาหรือว่าทำแนวเดียวกันนะครับถ้าได้ออกรายการมันจะทำให้สังคมของที่นั่นเปิดใจรับฟังฮิปฮอปมากขึ้นและรู้จักมากขึ้นเอ้ยโย G to the O to the A to the L C L U B ตามด้วยเลข72ทีคือ AKA ชยากูการันตีใครไม่รู้จักกูอย่ามาทำปากดีสเตย์อินพะงันมาตั้งงานหลายปีสวมชุดทำงานข้าราชการสิกากีอายุกู40แรปตั้งแต่14มาเพื่อเป็นตำนานในรายการโชว์มีถ้าพูดถึงแรปกูยืนหนึ่งในเกาะงั้นไม่ได้เก่งหรอกไม่มีใครเขาทำกันยังแรปต่อไปตั้งแต่จันถึงจันประกาศไว้เลยในเกาะพะงันกูคือที่สุดถ้ามึงยังเชยไม่เคยฟังมึงจงหยุดยังทำฮิปฮอปอยู่ทุกวันจันถึงศุกร์ถ้ามึงข้องใจไฟไหม้บ้านมึงกูคนจุดตัวคำฟังกูออกมาไม่มีสะดุดตั้งแต่ฟังท่อแตกจนต้องหาอะไรมาอุดกูยังแรปต่อไปพวกมึงฟังจนหูหลุดแม้มึงจะโดนฝังกูอย่าวะจะตามไปขุดขอโทษทีสไตล์ของกูมันลื่นหูขนาดลิงได้ฟังยังต้องยื่นกล้วยให้กูฟังไม่ถึงครึ่งอย่าพึ่งอึ้งกันนะหนูอย่าทำดัดจริตกูก็สิทธิ์มีครูถึงประสบการณ์ผมอาจจะมีน้อยแต่มาโชว์มีเดอะมันนี่แบบเกินร้อยมาถึงท่อนนี้กรมกรรมการจนเริ่มคล้อย60ผมได้บำนาญแต่ตอนนี้ต้องการที่สุดคือสร้อยครับนะครับครับไม่ผ่านเข้ารอบนะก็ไม่รู้สึกเสียใจแต่ดีใจซะด้วยว่าอย่างน้อยเราได้ทำแล้วในสิ่งที่เรารักอย่างน้อยชื่อเกาะพะงันจะได้ปรากฏให้ทุกคนได้ยินได้ฟังครับผมมันก็ทุกคนที่แรปดีนั่นแหละผมว่าทุกคนแม่งแรปดีหมดหมายถึงว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นถ้าผมเห็นแต่ผมเห็นเนี่ยพี่ผมทำใจไม่ได้พี่ไม่ให้ก็คือไม่ได้พี่เข้าใจไหม